สวัสดีค่ะอยู่กับพวกเราโกลด์แอนด์บันนี่เมื่อ2ตำรวจที่อยู่คนละประเทศกลายมาเป็นคู่หูปฏิบัติภารกิจช่วยลูกสาวทันทูที่โดนลักพาตัวเรื่องราวจะเป็นยังไงวันนี้เราจะมาสปอยหนังเรื่องคู่ใหญ่ฟาดเต็มสปีดให้ฟังค่ะฉากเปิดมาที่ท่าเรือแก๊งอาชญากรรมจุนเถากำลังลักลอบขนวัตถุโบราณจีนคนนี้ก็คือรองหัวหน้าแก๊งชื่อซังระหว่างที่กำลังขนผู้กองลีตำรวจสายสืบก็เข้ามาบุกจับพวกเขาซังหนีไปได้แต่ลีก็ยึดวัตถุโบราณจีนกลับมาได้ทั้งหมดฉากตัดมาที่ฮ่องกงคนนี้ก็คือผู้บัญชาการโทมัสเข้ามาร่วมแสดงความยินดีกับกงสุนฮั่นที่ได้ตำแหน่งใหม่ในอเมริกาตอนนั้นผู้กองลีก็เข้ามาบอกกงสุนฮั่นว่ายึดวัตถุโบราณมาได้กงสุนฮั่นเลยบอกกับโทมัสและคนอื่นๆว่าผู้กองลีกวาดล้างแก๊งจุนเถาและชิงโบราณวัตถุอายุ 5,000 ปีคืนมาได้ทั้งหมดทุกคนปรบมือแสดงความยินดีลีเดินออกมาเจอซูหยางลูกสาวของกงสุนฮั่นลีเป็นอาจารย์สอนวิชาต่อสู้ให้ซูหยางเด็กหญิงต่อว่าที่ลีไม่ยอมย้ายไปอยู่อเมริกากับเธอลีก็ขอโทษเด็กน้อยและเอาสร้อยนำโชคให้เธอไว้ลีรักซูหยางเหมือนลูก2เดือนต่อมาที่อเมริกาผีเจียนตำรวจสายสืบกำลังขับรถโวยวายไปตลอดทางผีแกเนี่ยปลอมตัวมาซื้อระเบิดกับผีอ้วนกำลังจะไปได้สวยแล้วเชี่ยวดันมีตำรวจ2คนมาเห็นเลยเข้าใจผิดคิดว่าเจมเป็นคนร้ายไปด้วยผีอ้วนเลยจับเจมเป็นตัวประกันตำรวจ2คนเนี่ยตกใจบอกให้วางปืนลงผีเจมเลยบอกเขาล้อเล่นเราเป็นญาติกันพวกนายกลับไปเถอะจังหวะนั้นผีเจมก็ซัดผีอ้วนลงไปนอนและบอกพวกตำรวจว่าฉันจัดการเองได้พวกนายกลับไปซะไปผีตำรวจเนี่ยไม่ไปแล้วบอกให้เจมยกมือขึ้นไอ้ตาไข่เป็ดยังมาเรียกกูตาใครเป็ดอีกมึงอะไปสิผีเจมเนี่ยส่งซิกให้พี่ตำรวจ2คนหนีไปพี่ตำรวจมัวแต่ยืนงงก็โดนพี่อ้วนยิงโป้งร่วงทั้งคู่จากนั้นพี่อ้วนก็ขับรถหนีเจมเนี่ยรีบวิ่งตามไปยิงรถพี่อ้วนเลยรีบโดดลงจากรถก่อนที่รถจะระเบิดตู้มผีเจมเนี่ยยืนเต้นเลยค่ะที่จับคนร้ายได้สำเร็จย่างี้ต้องโชว์กันหน่อยวู้ฮู้ที่สถานกงสุลจีนลอสแองเจลิสกงสุลฮันเนี่ยกำลังไปส่งลูกสาวไปโรงเรียนแต่ตอนนั้นก็มีโทรศัพท์โทรมาจากจีนซะก่อนเขาเลยให้คนขับรถและบริการไปส่งแทนกงสุลฮันมารับโทรศัพท์แต่ก็ไม่มีใครพูดตัดมาที่ซูหยางที่กำลังเดินทางไปโรงเรียนระหว่างทางก็มีแก๊งคนร้ายมาจับตัวเธอเด็กน้อยพยายามต่อสู้และวิ่งหนีแต่เธอก็โดนจับขึ้นรถตู้ไปจนได้กงสุนฮันที่กำลังเตรียมงานจะแสดงโบราณวัตถุอยู่นั้นก็มีตำรวจมารายงานว่าลูกสาวของเขาถูกจับตัวไปเจ้าหน้าที่ FBI บอกว่าจะช่วยลูกสาวเขากลับมาให้ได้ส่วนกงสุนฮันก็เรียกมือดีมาช่วยที่สถานีตำรวจผีเจมเนี่ยกำลังโม้กับเพื่อนเรื่องที่พี่แกจับคนร้ายได้ระหว่างที่กำลังฝอยจอนสารตำรวจสาวก็เข้ามาโวยวายที่ผีเจมแอบไปทำภารกิจคนเดียวโดยไม่บอกเธอเธอเป็นหน่วยกู้ระเบิดผีเจมก็บอกว่าผมไม่ต้องการขู่หูถึงแม้จะเป็นคำสั่งของหัวหน้าก็ตามหาเรื่องโดนพักงานสินี่ว่าผีเจมเนี่ยอึ้งเลยค่ะถามจริงมีคนสั่งพักงานผมเหรอจอนสารเนี่ยก็ไม่ตอบค่ะตัดมาที่กงสุลจีนเจ้าหน้าที่ FBI กำลังปรึกษาเรื่องมือดีที่กงสุลฮั่นเรียกตัวมาช่วยพวกเขาเนี่ยไม่อยากให้คนนอกมันถูกยิงตายที่นี่เลยจะหาเจ้าหน้าที่ตำรวจเฮยๆสักคนมาคอยคุมมือดีและให้ลอกพาไปนู่นนี่เปิดหูเปิดตาจนกว่า FBI จะช่วยเด็กได้ซึ่งตำรวจเฮยๆก็คือพี่เจมนั่นเองค่ะพี่แกเดินเข้ามาถามหัวหน้าเรื่องที่จะพักงานพี่แกพอดีเลยได้ทำงานนี้พี่เจมเนี่ยดีใจใหญ่เลยฮะที่ตัวเองจะได้ไปทำงานกับ FBI อ้ําผมหรือเปล่าเนี่ยไม่ได้อ้ําวู้ฮู้คนจะรุ่งพุ่งกระชูผมจะไม่ทำให้ผิดหวังถ้าได้เลื่อนขั้นผมจะสนับสนุนท่านเป็นนายกเลยพี่เจมดีใจรีบออกไปโม้กับเพื่อนเลยจ้าพี่แกตะโกนลั่นทั้งโรงพักมาละฮะพี่แกขับรถคันเทศแต่งล้อเข้ามาหา FBI ทักทายเป็นรุ่นเดียวกันไปอีกแต่ขอโทษฮะงานคุณพี่ก็คือคอยดูแลมือดีที่กงสุนฮันเรียกตัวมานั่นก็คือลีลีนี่ชื่อคนหรือกางเกงยีนครับคนโว้ยนายต้องดูแลไม่ให้เขามายุ่งเรื่องนี้เดี๋ยวนี้ผมต้องเป็นพี่เลี้ยงแล้วพาเขาไปสวนสัตว์เหรอผมมาทำงานกับ FBI เพราะผมอยากดังไม่ใช่มาเป็นพี่เลี้ยงพี่เจมเซ็งเลยค่ะหลังจากนั้นเขาก็มารับลีมาถึงพี่แกก็พูดทักทายและถามว่านายเข้าใจที่ฉันพูดไหมพี่ลีเนี่ยยิ้มให้ไปทีโอ้ยเจริญญาติไม่อยากจะเชื่อเลยโว้ยภารกิจห่วยแตกไอ้ตีนี่ก็พูดแต่กำเสียกำเสียขึ้นรถมาได้พี่เจมเนี่ยก็โทรบนกับหัวหน้าทันทีเลยฮะว่าไม่อยากทำงานนี้หัวหน้ากับเพื่อนในกรมเนี่ยนั่งหัวเราะเยาะล้อเลียนพี่แกกันใหญ่เลยค่ะลีเอาน้ำบัตรให้เจมดูเผื่อบอกให้พาไปที่กงสุลจีนนั่นเป็นที่ต้องห้ามสำหรับนายพื้นพาไปฉันตกงานแน่แล้วพี่เจมเนี่ยก็ตัดสินใจจะสืบคดีนี้เองโดยไม่ยุ่งกับพวก FBI ฉันจะพิสูจน์ให้ดูคนจะดังมันรั้งไม่อยู่หรอกเจมส์พาลีมาเที่ยววัดจีนแล้วก็ให้พี่ลียืนดูรอยเท้าของจอห์นเวนรอจากนั้นเจมส์ก็เดินมาหาสายข่าวระหว่างที่กำลังคุยพี่ลีก็หายตัวไปแล้วจ้าพี่เจมส์วิ่งมาเจออีกทีพี่ลีนี้ขึ้นรถเมย์ไปแล้วฮะเจมส์ปีนรถตามขึ้นมาได้แต่พอขึ้นมาไงพี่แกโมแต่โชว์เป็น FBI แล้วก็ยืนเก๊กท่าให้ทัวร์จีนถ่ายรูปพี่ลีเนี่ยโดดเกาะป้ายนี้ไปแล้วคุณพี่หันมาดูก่อนอ้าวเฮ้ยมันหนีไปแล้วพี่เจมส์รีบวิ่งตามลงมาส่วนพี่ลีนั้นหนีขึ้นแท็กซี่ไปแล้วฮะเจ
จมส์เลยขู่ขโมยมอเตอร์ไซค์บนถนนแล้วพี่แกก็ตามพี่ลีมาจนได้ลงมาจากรถเลยนายคิดว่าจะหนีฉันพ้นเหรอและจังหวะที่ตาลุงขับแท็กซี่ถามว่าพวกนายจะทำอะไรกันพี่ลีเนี่ยก็แย่งปืนมาจากเจมส์ได้คือว่าฉันอยากรู้ว่านายจะไปไหนแค่นั้นเองโอ้โหพี่เจมส์นี่เปลี่ยนเสียงทันทีเลยฮะตาลุงโผล่ออกมาจากรถจังหวะที่ลีเพ้อเจมส์ก็ควักปืนอีกกระบอกขึ้นมาขู่ต่างคนก็ตั้งเล็งปืนใส่กันตาลุงแท็กซี่เนี่ยเลยขอร่วมด้วยพวกนายก็ทิ้งปืนซะแท็กซี่พกปืนเนาะพวกพี่แกเนี่ยทิ้งปืนกันแทบไม่ทันนี่ลงผม FBI ส่วนผมเป็นตำรวจนะครับพังอ้าวเฮ้ยแกพูดภาษาฉันได้นี่วะพี่เจมส์เนี่ยเดินบนตลอดทางเลยค่ะที่พี่ลีโกหกว่าพูดภาษาอังกฤษไม่ได้บนรถพี่แกก็ยังทะเลาะ กันลีขอให้พาไปหากงสุลฮันเพราะเขาอยากช่วยเด็กหญิงมากๆไม่มีใครอยากให้นายช่วยหรอกนาพวกเขาไม่ชอบนายลีลำคาญที่พี่เจมบ่นไม่หยุดเลยเปิดเพลงกลบเสียงมันซะเลยพี่เจมขึ้นเลยค่ะแกแตะวิทยุฉันได้ไงแถมเปิดเพลงไม่เข้าหูอีกต่างหากนี่ตรงเพลงนี้และพี่แกก็เปิดเพลงคนดำเต้นโยกอยู่คนเดียวพี่ลีเนี่ยงงเลยฮะเจมพาลีมาที่โต๊ะสนุกและบอกให้ลีคอยเป็นตัวตามทำแบบที่ฉันทำโอเคนะเข้ามาข้างในพี่เจมส์ก็ทักทายคนรู้จักในนั้นว่าไอ้มืดแทบทุกคนจากนั้นก็เข้ามาหาหัวหน้าโต๊ะสนุกสุดแดงพี่แกน่ะถือปืนขู่และถามหาเด็กหญิงจีนพวกแกเอาตัวเด็กไปไว้ที่ไหนพี่สูดแดงก็บอกว่าไม่รู้เรื่องเจมส์เลยบอกให้รีออกไปรอข้างนอกก่อนเพราะในนี้มันเริ่มอันตรายแล้วพอรีออกไปพี่เจมส์ก็หัวเราะลั่นจริงๆแล้วพี่สูดแดงเป็นญาติของพี่แกที่ไหนได้เนี่ยเขาแค่แกล้งปั่นหัวพี่ลีเล่นเจมส์ถามหาบอแซของไอตีที่แอบกวานซื้อปืนไปว่าเป็นใครพี่สูดแดงเนี่ยก็บอกว่ามันมีใครรู้ชื่อมันรู้แค่ว่ามันมาจากฮ่องกงตัดมาที่พี่ลีที่ออกมานั่งรอข้างนอกพี่แกเนี่ยก็นั่งยิ้มแป้นทักทายคนในนั้นว่าไอ้มืดโอ้โหสะดุดหูพูดไม่ทีสิว่าไงไอ้มืดป้าพี่ลีโดนล็อกคอเขาให้คุณพี่จะเรียกตามพี่เจมไม่ได้พี่ลีโดนลุมเลยฮะแต่พี่แกก็ออกลีลาต่อสู้จนชนะจากนั้นเนี่ยก็เข้ามาตามพี่เจมกลับเจมส์ขับรถมาแวะซื้ออะไรกินพี่ลีเนี่ยก็บอกให้เจมส์เลิกทวงเวลาสักทีเขาอยากไปช่วยเด็กหญิงพี่เจมส์เลยบอกตกลงแต่ฉันขอหาอะไรกินก่อนแล้วจะพานายไปจากนั้นพี่เจมส์ก็ล็อกกุญแจมือพี่ลีไว้กับพวงมาลัยรถนายรอหน่อยก่อนเดี๋ยวฉันมาพังพี่เจมส์เดินออกมาอีกทีพี่ลีหายไปแล้วมันเอาพวงมาลัยรถไปด้วยลีนั่งแท็กซี่มาที่กงสุลจีนที่แกเดินเข้ามาสู้กับบอดี้การ์ดทั้งพวงมาลัยจากนั้นก็ปีนกำแพงปีนต้นไม้ปีนหน้าต่างแล้วก็อัดกับพวก FBI จนเข้ามาหากงสุลฮันได้สำเร็จพี่ FBI เนี่ยถามหาพี่เจมส์เลยจ้าโดนแน่ตกดึกพี่เจมลากรถพี่แกเข้ามาที่กงสุลจีนเจ้าหน้าที่ FBI กะจะเรียกพี่เจมมาดาเรื่องที่ปล่อยให้ลีเข้ามาซะหน่อยพี่ลีกับกงสุลฮันก็เดินเข้ามาพอดีพี่ลีเลยช่วยพูดให้ว่าเจมคือคู่หูที่คอยช่วยผมตามหาซูหยางครับแหมพี่เจมเนี่ยยิ้มหน้าบานเชียวเจมส์กำลังจะโทรหาหัวหน้าเรื่องภารกิจนี้ตอนนั้นคนร้ายก็โทรเข้ามาพอดีพี่แกเลยตีเนียนคุยกับคนร้ายพวกมันขอเงินเรียกค่าถ่ายเด็ก50ล้านระหว่างที่คุยเจ้าหน้าที่ FBI ก็ดักฟังและตามหาสัญญาณโทรศัพท์จนรู้ที่อยู่คนร้ายโอ้โหถ้าจะมากันโจ่งแจ้งเสียงดังอลังการขนาดนี้คนร้ายคงอยู่ไอ้คนพี่จับหรอกค่ะพี่ลีพี่เจมที่ตามมาก็คิดว่ามันต้องเป็นกับดักแน่ๆเลยเดินไปบอกพวกเขาแต่อ้าวไงพี่เจมรอให้พี่ลีเดินไปพูดคนเดียวล่ะฮะลีบอก FBI ว่าอย่าเข้าไปในตึกนั้นไม่มีคนร้ายที่ไหนจับเด็กเรียกค่าถ่ายมาไว้ในที่โจ่งแจ้งขนาดนี้แต่เจ้าหน้าที่เนี่ยก็ไม่ฟังค่ะส่งคนขึ้นไปบุกจับบนตึกพี่ลีเซ็งเลยค่ะเดินกลับมาหาพี่เจมแล้วก็ถามว่านายหลบทำไมฉันไม่ได้หลบแค่ก้มผูกเชือกรองเท้าเงยหน้ามานายก็หายไปแล้วและไม่ทันขาดคำตึกก็ระเบิดตู้มพวกเขาโดนกับดักเข้าให้ตอนนั้นลีกับเจมก็เห็นคนร้ายเลยรีบวิ่งตามไปแต่พวกพี่แกก็พากันวิ่งตกสะพานส่วนคนร้ายเนี่ยก็ขับรถหนีไปได้พวกพี่แก2คนเนี่ยก็มานั่งเถียงกันอีกตามเคยว่าทำไมนายไม่เตือนฉันเรื่องสะพานฉันเตือนแล้วไม่ได้เตือนโว้ยโอ้ยคุณพี่เริ่มพูดกันไม่รู้เรื่องแล้วค่ะแต่โชคดีที่คนร้ายทำหลักฐานบางอย่างตกไว้เจมส์เลยมาหาจอห์นสันที่กำลังฝึกกู้ระเบิดอยู่และถามว่าไอ้นี่ที่คนร้ายทำตกไว้มันคืออะไรมันคือรีโมทควบคุมระเบิด C4 โอเคขอบใจมากนะจ๊ะที่รักจากนั้นเจมส์ก็มาหาพี่อ้วนที่พี่แกเคยรอซื้อระเบิดที่คุกเพื่อถามว่าเขาขายระเบิดให้ใครไปพี่อ้วนนี่ก็ไม่ยอมบอกค่ะลีเลยหยิบรูปซูยางให้พี่อ้วนดูพอเห็นหน้าเด็กเนี่ยพี่อ้วนก็ใจอ่อนยอมบอกว่าคนที่ซื้อไปชื่อจุนเถาแต่ฉันไม่เคยเห็นหน้ารู้แค่ว่ามันอยู่ที่ร้านอาหารในไชน่าทาวน์ก่อนจะไปพี่อ้วนก็ทิ้งท้ายไว้ว่าให้อยู่ห่างๆไอ้มืดนี่ซะปากมันพาจนขอบใจนะเพื่อนวันหน้าฉันจะมาเยี่ยมไหมพวกเขาพากันมาที่ร้านอาหารตามที่พี่อ้วนบอกก่อนจะลงไปลุยพี่เจมส์ก็ขอเปิดเพลงปลุกใจสักหน่อยพี่ลีเนี่ยก็ร้องได้ด้วยฮะแต่สำเนียงมันไม่ได้พี่เจมส์เลยจัดของจริงให้ดูสัก1ดอกแล้วคุณพี่ก็พากันโยกไม่ต้องขอไปจับละมั่งคนร้ายเต้นเสร็จลีก็สอนพี่เจมส์แย่งปืนจากคนร้ายแจ๋ว
ตัดมาที่ FBI กำลังเตรียมเงินให้คนร้ายสั่งกระโทรมานัดให้ไปเจอที่ตรอกหลังร้านอาหารที่พวกเขาอยู่ส่วนพวกพี่เจมส์ก็มายืนดูลาดลาวอยู่หน้าร้านระหว่างที่หาอะไรกินรองท้องพี่แกนก็ไม่ไหวทะเลาะกันพอฉันเคยเป็นตำรวจพอฉันก็เคยพอฉันจับผู้ร้ายคืนเดียว15คนพอฉันจับได้25คนแล้วก็อวดพอกันไปพอกันมาอยู่นั่นแหละฮะจนสั่งเดินเข้าไปในร้านพวกพี่แกเลยตามเข้ามาแต่เจมส์จะเข้าไปก่อนและไฮลีตามไปที่หลังเพราะไม่มีใครจำหน้าพี่เจมส์ได้เจมส์ให้บัตรตำรวจกับพี่ลีไว้ถ้าเกิดอะไรขึ้นให้บุกเข้าไปแสดงตัวเลยไม่มีใครรู้หรอกหน้าเราเหมือนกันเปียบโอ้โหเหมือนซะไม่มีเอาหน้าทุกอย่างมันขึ้นอยู่กับเทคนิคแข่งง่ายแล้วหุบง่ายแล้วหุบเร็วๆก็ไม่มีใครสังเกตแล้วพอคุยเสร็จพี่เจมส์ก็เข้ามาหาจุนเทากับพนักงานสาวพนักงานสาวก็บอกว่าไม่รู้จักค่ะพี่เจมส์เลยบอกว่าผมจะรอที่นี่จนกว่าจะพบจุนเทาพนักงานสาวขึ้นมาบอกสั่งว่ามีคนมาขอพบจุนเถาพวกเขาเลยเดินมาดูกล้องวงจรปิดก็เห็นพี่เจมที่นั่งรออยู่สั่งเลยให้ไปเอาตัวพี่เจมมาแล้วหนังก็เลื่อนให้เห็นหน้าจุนเถาตัวจริงซึ่งก็คือผู้บัญชาการโทมัสนั่นเองค่ะเขาอยู่เบื้องหลังเรื่องทั้งหมดตอนนั้นเขาก็เห็นลีเข้ามานั่งในร้านอาหารเลยสั่งให้พาเด็กหญิงออกไปจากที่นี่แล้วก็เก็บไอ้สองคนนั้นซะพนักงานสาวใส่ยาพิษในน้ำชาและเอามาเสิร์ฟให้พี่ลีพี่แกกำลังจะดกเลยฮะแต่บังเอิญเห็นสร้อยนำโชว์ของซูหยางอยู่บนคอของพนักงานสาวซะก่อนเลยรอดตัวไปส่วนพี่เจมส์ก็ถูกลูกน้องจุนเถาหลอกให้ขึ้นมาข้างบนจุนเถาต้องการพบคุณครับแม่ปล่อยให้รอซะเช้าเลยนะจุนเถามัวแต่เล่นมุกคุณพี่กำลังจะตายค่ะเด็กหญิงก็ถูกพาตัวออกจากร้านไปส่วนพี่เจมส์ที่ขึ้นมาพบจุนเถาก็เจอลูกน้องยืนรอตื้อพี่แกเป็นแก๊งตอนนั้นเจมส์ก็หันไปเห็นจุนเถาตัวจริงในกล้องวงจรปิดพอดีแต่ยังไม่ทันจะพูดอะไรพี่แกก็โดนเตะไปทีอ้อยใจเย็นทำไมหยอกกันแรงจังเลยถ้ามาพบจุนเถาฉันเป็นน้องเขามาจากปักกิ่งฉันกับเขาเนี่ยแม่เดียวกันเลยแต่ว่าฉันเป็นจีนดำอ่ะก็ดำเกินไปใครจะไปเชื่อคุณพี่สั่งเล็งปืนมาที่เจมส์ใจเย็นเรามาสู้กันแบบลูกผู้ชายดีกว่าสั่งเลยทิ้งปืนพี่เจมส์ก็โม้แต่โม้ป้าโดนเตะเซยคางไปหนึ่งเมื่อกี้จีนใครกูอ้อดูไม่ทันมาเมื่อไรวะแล้วก็นั่นแหละฮะพี่เจมส์โดนต่อยกริ่งเป็นลูกขนุนตัดมาที่พี่ลีก็แอบเปลี่ยนชุดพนักงานเข้ามาเสิร์ฟอาหารกะจะมาช่วยเพื่อนแต่แค่เข้ามาโชว์บัตรเจ้าหน้าที่คุณพี่ก็โป๊ะซะแล้วทีนี้ก็สู้กันชุลมุนเลยฮะแล้วพวกพี่แกก็พากันนี้ทะไลลงบันไดมาจุกๆนี่มันคูหูมหาปะไลชัดๆก่อนจะไปพี่ลีก็กระชากสร้อยนำโชคของซูหยางคืนมาแล้วพวกพี่แกก็วิ่งออกมาเจอพวก FBI เลยโดนพาตัวกลับมาที่กงสุลจีนพวกเขาโดนด่ายับแถมลีเนี่ยจะถูกส่งตัวกลับฮ่องกงตอนนั้นพวกคนร้ายก็โทรมาหากงสุลฮั่นเพื่อเพิ่มเงินค่าไทยเป็น70ล้านรุ่งคืนลีถูกส่งไปสนามบินเพื่อกลับฮ่องกงโทมัสก็แกล้งทำเป็นมาให้กำลังใจกงสุลฮั่นตัดมาที่พี่เจมส์โทรขอให้จอนสันช่วยสื่อว่ากงสุลฮั่นจะไปไหนคืนนี้ส่วนคนร้ายก็โทรนัดกงสุลฮั่นให้เตรียมเงินมาถ่ายลูกสาวคืนที่งานจะแสดงโบราณวัตถุโทมัสเนกตีเนียนทำหน้าทำตาเห็นใจเพื่อนสุดตัดมาที่พี่เจมปลอมตัวเป็นช่างซ่อมเครื่องบินมาตามพีรีไปช่วยเด็กที่กงสุลจีนโทมัสก็ทำเป็นเล่าเรื่องของพวกจุนเถาให้ฟังว่าพวกมันโหดแค่ไหนและแนะนำให้กงสุลฮั่นจ่ายเงินให้พวกมันไปซะถึงเวลางานจัดแสดงโบราณวัตถุก็มีผู้คนมาร่วมงานมากมายเจ้าหน้าที่ FBI กำลังเตรียมเงินให้พวกจุนเถาส่วนกงสุลฮั่นก็ขึ้นมากล่าวเปิดงานเจมส์และลีก็ตามมาที่งานด้วยระหว่างที่กงสุลฮั่นพูดไปได้สักพักเขาก็เริ่มร้องไห้เพราะเป็นห่วงลูกสาวโทมัสเลยขึ้นมากล่าวแทนช่วงนี้กงสุลฮั่นไม่ค่อยสบายนะครับโทมัสยังพูดไม่ทันไปถึงไหนพี่เจมส์ก็ขึ้นมาตะโกนว่าในงานนี้มีการวางระเบิดให้ทุกคนรีบหนีออกไปซะทุกคนในงานก็วิ่งกันแตกตื่นเอาละค่ะทีนี้คนร้ายก็เลยเปิดเผยตัวตนจุนเถาถือรีโมทกดระเบิดคู่กงสุลฮั่นว่ายาตุกติกเพราะลูกสาวนายมีระเบิดอยู่ที่ตัวแค่ฉันกดปุ่มลูกสาวนายก็จะระเบิดเป็นจุนแต่จุนเถาก็บอกว่าของโบราณที่นี่เคยเป็นของฉันแต่โดนพวกนายแยกไปในพริบตาฉันเลยต้องเรียกค่าไทยเอาเงินของฉันคืนพอพี่เจมเห็นว่าจุนเทามีรีโมทกดระเบิดพี่แกเลยออกมาตามหารถที่จับเด็กไว้จนเจอเขาอัดคนร้ายที่เฝ้ารถสลบแล้วก็ขับรถพุ่งเข้ามาหาพวกจุนเทาเฮ้ยแน่จริงก็กดระเบิดสิเราจะได้ตายกันหมดนี่เอาเลยไม่พอพี่แกให้เด็กช่วยยุด้วยใช่แน่จริงกดปุ่มสิจะได้เล่นกันหมดเลยสู่อย่างพูดไปก็เดินออกห่างพี่เจมไปพอพี่แกเห็นเลยรีบคว้าเด็กไว้มานี่อย่าไปไกลนักสิพี่เจมก็กลัวเหมือนกันระหว่างที่พี่เจมพูดคู่อยู่นั้นจอนสันที่ตามมาก็ส่งซิกให้พี่ลีวิ่งมาอุ้มเด็กไว้ในรถทีนี้ก็ยิงกันมั่วเลยค่ะส่วนจอนสันก็ขอมาช่วยปลดระเบิดให้เด็กยิงได้สำเร็จแต่มันยังสามารถใช้รีโมทกดระเบิดได้อยู่ลีเลยถือเสื้อกั๊กติดระเบิดมาหาพี่เจมเฮ้ยนายเอามาทำไมเอาไปคืนเจ้าของมันลีเลยวิ่งตามจุนเถาที่กำลังหอบเงินหนีไปขึ้นหอบนดาดฟ้าแต่ระหว่างทางพี่ลีก็คอยแวะไปประคองวัตถุโบราณที่จะร่วงลงมาแตกตลอดทางแต่สุดท้ายน้องก็โดนยิงแตกจนได้อุตส่าห์ประคองจ
จนเหนื่อยลีใส่เสื้อกั๊กติดระเบิดและรีบปีนตามจุนเถาไปส่วนพี่เจมก็ตามมาจัดการกับสังที่กำลังจะหอบเงินหนีสังบอกให้ทิ้งปืนแล้วมาสู้กันมือเปล่าแบบลูกผู้ชายได้เดี๋ยวจะเตะแกให้กริ่งเลยทั้งคู่เนี่ยเตรียมทิ้งปืนจังหวะที่ปืนร่วงลงพื้นสังก็ควักปืนอีกกระบอกขึ้นมายิงพี่เจมหลบได้แล้วควักปืนพกที่ขามายิงโป้งเรียบร้อยนอนตายไปหนึ่งตัดมาที่พี่ลีก็เดินพาดพ้นเป็นนักกายกรรมเลยฮะพี่แกปีนตามมาจับจุนเถาแล้วก็ตีกันนี่ท่าไหนไม่รู้จะร่วงลงมาทั้งคู่กระเป๋าเงินเนี่ยปลิวว่อนเลยจ้าพี่เจมที่เดินมาเห็นเนี่ยก็บอกอ๋อโหสวรรค์แจกเงินคนดีแล้วพี่แกก็มัวแต่ยืนจิกเงินคุณพี่เงยหน้าไปดูเพื่อนก่อนมันจะตายอยู่แล้วและในตอนนั้นเองเสื้อกั๊กของพีรีที่จุนเทาจับอยู่ก็ขาดทำให้จุนเทาเนี่ยร่วงลงไปตายคาที่ส่วนพีรีที่เกาะเสาอยู่ก็จะไม่ไหวแล้วค่ะตะโกนบอกให้พี่เจมช่วยช่วยฉันด้วยฉันเกาะไม่ไหวแล้วฮะจะให้ฉันช่วยยังไงเกาะไว้ชั่วโมงเดียวฉันจะเรียกรถพยาบาลชั่วโมงนึงเนาะโอ้ยพีรีบอกไม่ไหวแล้วพี่แกกำลังจะร่วงลงมาพี่เจมเลยไปลากผ้าใบในงานมารอรับเพื่อนจนรอดมาได้อย่างหวุดหวิดพีรีดีใจจุ๊บแก้มเพื่อนเลยค่ะเย้ยนายทำไรวะเนี่ยกดตามมารยาทจีนไงโทในที่สุดเรื่องร้ายๆก็จบลงกงสุนฮานขอบใจที่ลีช่วยลูกสาวเขาได้ลีก็มอบสร้อยนำโชคคืนให้เด็กหญิงและพวกเขาก็พากันกลับรุ่งคืนที่สนามบินพี่เจมกำลังซื้อตัวไปพักร้อนที่ฮ่องกงกำลังจีบพนักงานสาวเพลินๆพวก FBI เนี่ยก็เข้ามาชวนให้เขาร่วมทีมแล้วก็เอาตา FBI มาให้แต่ขอโทษค่ะพี่เจมบอกเอาตานั้นยัดก้นตัวเองไปซะแล้วพี่แกก็เดินขึ้นเครื่องไปสวยๆพี่เจมเดินมานั่งข้างๆลีพวกเขากำลังจะไปเที่ยวฮ่องกงด้วยกันพี่เจมเนี่ยพูดภาษาจีนกับแอร์โฮสเตสได้ด้วยแล้วเจมก็ถามลีว่าบินกี่ชั่วโมง15ชั่วโมงฮะ15ชั่วโมงแล้วเราจะทำอะไรตั้ง15ชั่วโมงไม่รู้สิจากนั้นเนี่ยพี่ลีก็ใส่หูฟังแล้วร้องเพลงฮึเอาไม่นะแอร์โฮสเตสขอเปลี่ยนที่นั่งทีเถอะแล้วหนังก็จบลงก็จบไปแล้วค่ะกับหนังเรื่อง Rush Hour ผู้ใหญ่ฟัดเต็มสปีดเป็นหนังแนวตลกคู่หูตำรวจที่อยู่คนละประเทศแต่ได้มาทำภารกิจร่วมกันพี่เจมส์เนี่ยก็โคตรจะปวดเลยค่ะแต่ก็ดูเป็นคู่หูที่เหมาะกันดีใครชอบเนี่ยลองไปหาเรื่องเต็มดูได้สุดท้ายก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe คอมเมนต์พูดคุยเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยคลิปนี้ไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ